สู้ไม่สู้โอ้โหเดี๋ยวจะทดสอบกันหน่อยนะสาวๆจากหนองฮีใหญ่อยู่ไหนส่งเสียงหน่อยขี้คุยอีกแล้วพี่น้องอีสานบ้านเฮาอยู่ไสครับปากใต้บ้านเราเหนียวแน่นที่สุดเลยปากใต้บ้านเรานี่น่าชื่นใจที่สุดนะฮะทั้งเหนือเจ้าทั้งเหนือเจ้าโอ้โหแล้วพี่น้องกรุงเทพมหานครภาคกลางสุดยอดที่สุดครับพี่น้องวันนี้ผมมาให้กำลังใจพี่น้องอีกไม่กี่วันชัยชนะของเราใกล้เข้ามาแล้วเรารอมะม่วงมันจะหล่นตุ๊บลงมาฉลองชัยชนะทั่วประเทศข่าวดีวันนี้นักข่าวพยายามสัมภาษณ์ท่านผบ.ทบ.ท่านพลเอกประยุทธ์ประเด็นคำว่าท่านลุงกำนันพูดคำว่ารัฐาธิปัตย์โอ้โหนักข่าวนี่วิ่งเข้าไปเลยผบ.ทบ.ท่านไม่สัมภาษณ์อยู่แล้วท่านไปถึงรถนักข่าวบอกผบ.ทบ.คะการที่คุณลุงกำนันสุเทพพูดถึงรัฐาธิปัตย์ท่านว่ายังไงผบ.ทบ.บอกว่าก็ดีแล้วแต่ท่านพูดในใจอ่ะแต่สีหน้านี้ยังไงก็เดี๋ยวมาคุยประเด็นนี้พี่น้องครับวันนี้ใกล้วันแห่งชัยชนะเราจะมาดูว่ามวลมหาประชาชนกับนปช.นี่เวลาชุมนุมนี่มันแตกต่างกันยังไงบ้างเราเองเรามาชุมนุมเนี่ยครับลุงกำนันบอกขอ 500,000 เรามากี่คนครับ5ล้านครับพี่น้องครับของมันบอกยังไงนปช.บอกจะมากัน 500,000 มันเหลือ 50,000 แล้วอุตส่าห์มาชุมนุมพุทธมณฑลแทนที่ชุมนุมแล้วจะดวงตาเห็นธรรมมันยังเห็นกงจักรเป็นจักรเย็บผ้าอยู่เลยอ่ะมันยังเป็นบัวแล้งน้ำเหมือนเดิมแล้วเราดูว่าพี่น้องครับมาแข่งกับลุงกำนันลุงกำนันท้าว่าเมื่อไรที่ศาลรัฐธรรมนูญเขาชี้พวกเราจะมากันมันรับปากไม่ต้องรับปากอะไรเลยมึงเนี่ยถ้ามึงอยากชุมนุมถ้าพวกนปช.หมายถึงไอ้โจกแดงนะครับผมไม่ได้พูดถึงพี่น้องเสื้อแดงนะครับไอ้โจกแดงเนี่ยถ้าอยากได้สักล้านคนเนี่ยแนะนำให้ง่ายๆมึงเอาไอ้ปึ้งมาคนเดียวก็ล้านหนึ่งแล้วล้านแน่นอนบักฮากินหัวมันตัวเนี่ยเราดูเจตนาในการชุมนุมมวลมหาประชาชนของเรานี่พี่น้องครับมาชุมนุมด้วยจิตอาสามาด้วยใจไม่มีใครจ้างมาแล้วยังต้องมาบริจาคมาทำอาหารทำอะไรให้ช่วยจนเวลาเราเดินไปไหนมาไหนนี่เรายังยกป้ายขึ้นกันเองบอกออกเถอะปูกูหมดตัวแล้วแต่ของนปช.ผมระบุเฉพาะไอ้ตัวหัวโจกเท่านั้นไอ้แกนนำเท่านั้นผมไม่โทษพี่น้องเสื้อแดงที่มาร่วมชุมนุมคราวที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงครับคนนี่มันหาไม่ได้มันก็เหมือนเลือกตั้งส.ส.ที่ยังไม่ปฏิรูปไปแล้วไปเรียกเขาให้มาชุมนุมหน่อยมันบอกว่าไงเงินไม่มาขากูไม่ขยับว่ะเอ้ยเราจะให้หัวละ200เงินน้อยมึงคอยข่าวหน้าว่ะอ้าวเงินมาแล้วเงินมากูมาด้วยมันว่าแล้วพี่น้องจับสังเกตได้ไหมทำไมแถวอยุธยาสุพรรณสิงห์บุรีมันจึงเข้ามาทางบางบัวทองมาที่สมบัติบุรีทำไมวนเข้าไปในสมบัติบุรีไปลงทะเบียนไปเอาคูปองและมาขึ้นเงินที่ชุมนุมครับพี่น้องครับนี่คือความจริงครับจากสายเหนือสายอีสานมาที่ไหนครับมาที่ครัววังน้อยเลยรังสิตไปหน่อย
เข้าไปครัววังน้อยไปลงทะเบียนไปเอาคูปองมาขึ้นเงินมาขึ้นเงินจนกระทั่งบัดนี้แท็กซี่ที่ขนคนมาคุยโทรไอ้คุยรายการวิทยุ101เมื่อวานบอกผมแท็กซี่300มันยังไม่จ่ายเลยครับพี่น้องครับนี่คือความจริงเอาละฮะพี่น้องครับเรามาชุมนุมเนี่ยนะลักษณะของผู้ชุมนุมของเรานี่ส่วนใหญ่นี่หล่อจัดเต็มสวยจัดหนักครับไปบางที่นี่เขาสวยขี้เลสลับกันนะนี่มีแต่สวย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 หล่อ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 และไม่มีเฉพาะคนไทยมีฝรั่งด้วยเดี๋ยวนี้เราต้องให้เกียรติสิทธิมนุษยชนต้องเท่ากันเวลาทักในมวลมหาประชาชนนี่ต้องทักภาษาอังกฤษด้วยให้เกียรติทุกเพศทุกวัยต้อง Lady and Gentleman The Boy The Girl and The Gay เอาให้มันครบทุกเพศแต่ของเขาไปยังไงครับ5เมษาที่ผ่านมาคนที่นำมาเนี่ยส่วนใหญ่เลยคือผู้รับเหมาก่อสร้างเพราะอะไรเพราะมีแรงงานต่างด้าวอยู่ในรถของตัวเป็นแรงงานของตัวโอ้โหหน้าตาเนี่ยนะครับเรียกว่างามแต่แต่ยังกับแปรยองต่องามแต่หนอยังกับต่อไฟไหมอีสานเอิ้นว่าขี้ไล่ขนาดบ่แม่นคนไทยเด้ครับเป็นต่างดาวครับขี้ไล่ขี้ไล่แล้วเวลาเราชุมนุมเนี่ยครับของเรานี่บอกไว้แต่แรกอยู่แล้วเราเป็นผู้ที่มีสติปัญญาแต่ของมันไปยังไงครับต้องอำมหิตต้องโหดนะอำมหิตโหดยังไงฮะนะมาแล้วก็ต้องเมาด้วยมันถามว่าทำไมมึงเมาวะถ้ากูไม่เมากูก็ไม่มาแล้วเราดูสิครับทีนี้ลักษณะของผู้ชุมนุมของเรานี้แน่นอนเราไม่เคยใช้อาวุธไม่มีอาวุธของเขาชุมนุมอยู่3วันไม่มีใครเป็นอะไรเลยเห็นไหมฮะเพราะมันไม่ทำกันเองอยู่แล้วมันไม่มั่วขนาดนั้นนะแต่ก็มีบ้างที่ประกอบระเบิดเตรียมจะมาถล่มเราแล้วมันระเบิดใส่ตัวเองตายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาเรียกว่ากรรมติดจรวดล่าสุดของเราที่เสียชีวิตไปพี่วสันต์คำวงเป็นพี่น้องเป็นเรียกว่าเป็นวีรชนชาวอีสานนะฮะพี่น้องครับส่งสัญญาณนกหวีดดังๆส่งชีวิญญาณพี่วสันต์สู่สุคตินะฮะพี่วสันต์เป็นความภูมิใจของอีสานบ้านเฮาพี่น้องครับเรามาเปรียบเทียบเรื่องระยะเวลาการชุมนุมของเรานี่ยืดเยื้อที่สุดเลย5เดือนกว่าแล้วทำไมยืดเยื้อยืดเยื้อนานตามความหน้าด้านของนายกนกแก้วครับมันไม่ยอมออกมันไม่ยอมไปแต่อยู่ขนาดไหนท่านลุงกำนันนกหวีดเมื่อไหร่เราก็มาเมื่อนั้นแล้วเราก็อย่างเงี้ยวันนี้ก็ไปแล้วนิมิตหมายดีปลัดกระทรวงมาเปิดประตูให้ไปนั่งไปคุยไปอะไรต่างเห็นไหมครับกลับมาเราเป็นยังไงครับยามศึกเรารบยามสงบนะเราก็มาแชทกันเองนะส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆนปช.ได้เต็มที่3วันเพราะเงินมันมาแค่นี้มันมากกว่านี้ไม่ได้แล้วที่สำคัญครับรับเงินแล้วกูยังหนีเลยอ่ะพี่น้องจำที่อยุธยาได้ไหมอยุธยารับเงินเสร็จปั๊บมันลอดกำแพงออกมาแกนำบอกพี่น้องอย่าหนีเราจะแจกเสื้อแจกนู่นแจกนี่มันก็ยังหนีอยู่ดีแกนำไม่รู้จะทำยังไงเอาสเปรย์มาพ่นครับทางหมาลอดไอ้คนที่ลอดออกไปแล้วมันไปเอาสเปรย์กลับมาพ่นกลับไปอีกว่าหมาเขียนแล้วเราจะเห็นว่า
เวลาชุมนุมของเราเนี่ยเราไม่มีเรื่องยาเสพติดไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์5เมษาที่ผ่านมาที่พุทธมณฑลสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาแท้ๆมันดื่มมันกินมันเมาบอกถามว่าทำไมมึงดื่มวะกูยอมใจบอกแล้วมึงไม่ดื่มล่ะไม่ดื่มเฮ้ยไม่ดื่มแล้วมึงทนได้ยังไงก็เดี๋ยวสักพักกูไม่ดื่มหรอกเดี๋ยวกูฟังแกนำกูก็อ้วกแล้วนะมันต้องมีอะไรที่จะยอมใจพี่น้องเห็นไหมฮะว่าสิ่งที่เราทำกับของเขานี่มันต่างกันยังไงแล้วในนั้นนี่พี่น้องจำข่าวได้ไหม5เมษาที่ผ่านมาประธานนปช.คนใหม่กำลังไปไหว้พระอยู่ดีๆหนึ่งในสมาชิกนั่นแหละมันเมายามันเอาก้อนหินนี่คว้างหัวประธานนปช.นะพี่น้องคิดดูก็แล้วกันขนาดมันกันเองมันยังทนกันเองไม่ได้นี่เป็นเรื่องจริงแต่ข่าวมันไม่ออกพี่น้องครับผู้นำชุมนุมของเราเนี่ยนะครับผู้นำในการชุมนุมลุงกำนันผู้ใหญ่สาธิตเจ๊ปองหลายต่อหลายท่านนะฮะพี่ลูกหมีหลวงปู่พุทธอิสระพ่อใหญ่อิสระสมชัยอีสานบ้านผมเนี่ยนะครับทุกคนเชื้อเชิญนักวิชาการอาจารย์ผมท่านร็อกเตอร์เสรีวงศ์วันทาท่านมารออยู่แล้วนี่อาจารย์ผมมาฟังพวกเราให้ความรู้พวกเราให้พวกเราตื่นรู้ทุกคนมีสาระดีๆมาฝากพี่น้องเราฟังแล้วรู้ฟังแล้วเข้าใจตาสว่างอีสานเอิ้นว่าแจ้งจังปางครับพี่น้องครับแจ้งจังปางทีนี้แกนำนปช.มีใครพี่น้องแกนำนปช.มีใครมีคางคกมีนกแสกสัตว์ทั้งนั้นครับพี่น้องครับสาระดีๆไม่มีปกป้องรัฐบาลระบอบทักษิณข้อมูลตรงไปตรงมาไม่บอกกล่าวเอาเฉพาะที่เป็นประโยชน์กับตัวเองมีอะไรเออาก็ประชาธิปไตยมาจากการเลือกตั้งมันพูดไม่หมดสร้างวาทกรรมไพ่อำมาตย์สร้างขึ้นมาทำไมเลิกทาสเขาเลิกทาสรอ5ล้น9รัชกาลที่5เลิกทาสไป100กว่าปีมันยังไม่รู้อีกครับพี่น้องครับวาทกรรมอะไรที่มันคิดมาล่าสุดนี้ทฤษฎีสมคบคิดบอกว่ามวลมหาประชาชนสมคบคิดกับองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นปปช.กกต.ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งท่านทั้งหลายครับมันพูดไม่หมดอะไรที่มันเป็นประโยชน์มันไม่เคยพูดเลยเจดอลงสสเชียงใหม่ลงเลือกตั้งล่วงหน้าเอารถไปขนคนครับไปเลือกตั้งคนไปแจ้งกกต.กกต.บอกไม่ผิดกฎหมายแล้วอย่างนี้มันเรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดหรือเปล่ากกต.เขาบอกว่าหลักฐานไม่พอไอ้ทีดีๆอย่างเงี้ยมันไม่เคยพูดให้เรารู้มันปิดบังเอาไว้แล้วพวกนี้เนี่ยไม่รู้มันเป็นยังไงครับขนคนไปเลือกตั้งล่วงหน้าบ้างนะแล้วคนที่ถูกกล่าวหานะว่ามีเพชรที่ถูกปล้นมาเนี่ยอยู่วัดปทุมอ่ะไปลงสวยังได้เป็นสวหน้าตาเฉยเลยครับพี่น้องครับเขาเรียกว่าสวขนเพชรนี่นะครับตอนเป็นสวนี่มันไม่มีปัญหามันมีปัญหาตอนที่ประท้วงกันในสภาท่านประธานที่เคารพครับพฤติกรรมสวท่านนี้ไม่โปร่งใสไปปล้นเงือบไม่รู้เพชรทองจากไหนมาอยู่ที่หลังรถเบนซ์อยู่ในวัดปทุมแล้วได้รับเลือกตั้งมาเป็นสวคนแบบนี้ใช้ไม่ได้ท่านประธานคะดิฉันประท้วงค่ะพูดคำว่าสวขนเพชรไม่สุภาพให้ถอนค่ะประธานเจ๊เอคุณจะถอนคำว่าขนเพชรได้ไหมครับไม่ได้ครับถ้าคุณถอนไม่ได้คุณโกนไปเลยให้มันเรียบร้อยไปเลย
นอย่างเนี้ยในระบอบทักษิณมันมีคนแบบเนี้ยเข้ามาในสภาพี่น้องที่เคารพรักครับแล้วแกนนำของเราเนี่ยนะอย่างลุงกำนันท่านทั้งหลายเหล่านี้เขาสู้เพื่อตัวเขาเองหรือเปล่าเปล่าเลยพี่น้องประชาชนที่มาเนี่ยสู้แล้วมีใครจะขึ้นไปเป็นรัฐมนตรีบ้างไม่มีสักคนลุงกำนันประกาศชัดเจนสู้แล้วล้างมือในอ่างทองคำเสร็จแล้วไปเป็นชาวบ้านไปเป็นประชาชนคนธรรมดาครับพี่น้องครับแกนนำอย่างมันสู้แล้วเป็นยังไงครับสู้แล้วรวยเสร็จแล้วไปลงอ่างชูวิทย์ครับพี่น้องครับมันไม่ล้างมือในอ่างทองคำอ่ะสู้แล้วเหยียบศพพี่น้องเหยียบศพพี่น้องอีสานบ้านผมขึ้นไปเป็นอำมาตย์ไปเป็นเสนาบดีมันสู้แล้วรวยความซวยจึงตกกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศสู้เพื่อตัวเองไม่ได้สู้เพื่อใครซื้อสู้เพื่อคนคนเดียวที่ชื่อทักษิณชินวัตรที่เรียกว่าตระกูลโกงจนชินนั่นแหละครับพี่น้องครับพี่น้องที่เคารพครับตอนเราไปที่บชน.มันเอาแก๊สน้ำตาใส่เราไม่เป็นอะไรตอนนี้นายกนกแก้วมันเจ็บใจมันก็เลยขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม15กิโลขึ้นไปแล้ว45บาทนี่ล่ะครับแก๊สน้ำตาของจริงพี่น้องบอกเป็นนายกจะกระชากค่าครองชีพลงที่ไหนแล้วมันดึงขึ้นมันกระชากค่าครองชีพขึ้นพี่น้องครับของถูกเห็นมันเห็นของถูกนี่ไม่ได้พี่น้องจำได้ไหมไปกินก๋วยเตี๋ยว3บาทที่เชียงใหม่จริงๆนายกนกแก้วนี่ไม่พอใจเพราะมันขายถูกจะลงไปด่าเขาขายถูกอย่างนี้ได้ยังไงลงจากรถจะประจานเขาไงเขาขายถูกไปทำขาแพงโชว์เขาเลยเพราะฉะนั้นนี่พี่น้องที่เคารพรักครับเรามาวันนี้อุดมการทางการต่อสู้ของเราพี่น้องครับเราสู้เพื่อประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราไม่ได้ปฏิเสธการเลือกตั้งเราสู้ตามมาตรา3ประชุมโดยสงบสันติอหิงสาซึ่งประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะชุมนุมกันได้และที่สำคัญครับมาตรา7นั้นก็เปิดช่องอยู่แล้วกรณีที่นายกจะมาจากพี่น้องมวลมหาประชาชนลุงกำนันพูดคำว่ารัฐาธิปัตย์ไอ้นั่นจะเป็นจะตายโอ้ยแบบนี้ไอ้ปึ้งมันทำไงรู้เปล่ามันถอดคำพูดลุงกำนันคำต่อคำส่งให้ทูตทั่วโลกไอ้ปึ้งนี่มันดีอยู่อย่างเดียวคือสาวไส้ให้กากินครับในทางการทูตนี้เขาบอกว่าความในอย่าเอาออกความนอกนี่เอาเข้ามาได้แต่นี่มึงสาวไส้มึงกล่าวโลกล้อมประเทศไทยมันทำไม่ถูกนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนักรัฐศาสตร์เขาให้ความหมายว่ารัฐาธิปัตย์มันเป็นคำกลางๆพี่น้องครับได้อำนาจรัฐมาจากการเลือกตั้งก็เรียกว่ารัฐาธิปัตย์ได้อำนาจมาจากประชาชนเลือกโดยตรงก็เลือกว่ารัฐาธิปัตย์ได้อำนาจมาจากการสืบทอดสันติวงศ์คือสืบทอดมานะอันนี้ก็เรียกว่ารัฐาธิปัตย์ไม่เห็นจะต้องไปกังวลอะไรเลยแต่ผมถามหน่อยเถอะนปช.ที่คุณบอกว่าคุณจะสู้เพื่อประชาธิปไตยประชาธิปไตยอะไรของคุณมอตโต้คำขวัญสโลแกนก็บอกอยู่แล้วว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำมึงทำเพื่อใครกันแน่สรุปประชาธิปไตยที่นปช.อ้างคือทำเพื่อทักษิณคนเดียวในขณะที่มวลมหาประชาชนทำเพื่อคนไทย60กว่าล้านคนครับพี่น้องครับแล้วทักษิณก็ออกมาโวยวายที่ลุงกำนันสุเทพมีนักวิชาการออกมาช่วยมีคนโน้นคนนี้ออกมาช่วยที่เราอะไม่เห็นใครมาช่วยทักษิณบอกที่เราไม่เห็นใครมาช่วยมีแต่พวกหน้าตาไม่ดีออกมาก็
็ใครจะออกมาช่วยเขาก็รอมึงสกายมาสั่งงานอยู่เนี่ยนั่งกันเต็มพักใครจะกล้าทำอะไรก็รอมึงคนเดียวเผด็จการในข้าประชาธิปไตยยังไงล่ะไอ้ระบอบทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับเราจะเปรียบเทียบเราเห็นได้ว่าเป้าหมายอุดมการณ์ต่างกันอย่างชัดเจนเราไม่ได้ทำเพื่อตัวของเราเองในขณะที่แกนนำนปช.ทำเพื่อตัวเองร่ำรวยขึ้นทุกวันและการที่โจกแดงทั้งหลายเนี่ยนะฮะพี่น้องครับไปที่กระทรวงสาธารณสุขแล้วไปทำพฤติกรรมต่ำทรามไปควักของลับออกมาอย่างนี้เราผมเองเห็นใจสังเวชทำไมสังเวชสังเวชครับเพราะปกติแกนนำระบบแบบนี้ไปไหนมาไหนมีแต่คนให้ของลับเขาอยู่แล้วครับพี่น้องครับมันได้มาเยอะแล้วให้มันระบายออกบ้างครับพี่น้องครับไม่เป็นไรในเชิงจิตวิทยาเพราะฉะนั้นเนี่ยป๋าหนอเองคนในพรรคเพื่อไทยยังบอกเลยวันเกิดป๋าหนอว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยควรจะเว้นวรรคซึ่งเราเห็นด้วยอย่างยิ่งเว้นวรรคทางการเมืองไปสักชาตินึงเลยครับพี่น้องครับไปสักชาตินึงเลยรับรองไม่ได้เกิดเป็นคนหรอกพี่น้องสบายใจได้สุดท้ายพี่น้องที่เคารพรักครับเราได้มาทำหน้าที่ของเรานายกนกแก้วไปยกพระราชดำรัสเรื่องการทำหน้าที่ของตนอะไรที่จะเป็นประโยชน์กับตัวเองชอบยกมาโดยที่ตัวเองไม่รู้ความหมายนายกนกแก้วเองเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ในสภามีหน้าที่ตอบกระทู้คำถามผู้คน2ปีที่อยู่ในสภาไม่เคยตอบกระทู้เขาอภิปรายไม่ไว้วางใจหมอวรงค์อภิปรายไม่ไว้วางใจเรื่องข้าวไม่เคยอยู่ไม่เคยตอบเองเรียกว่าตัวเองนั่นแหละครับไม่ได้ทำหน้าที่ของตัวเองนายกนกแก้วครับอยู่ในตำแหน่ง2ปีกว่าแกทำทุกอย่างยกเว้นงานในหน้าที่ครับพี่น้องครับและแกอยู่ทุกที่ยกเว้นที่ทำงานครับแกหายตลอดสุดท้ายขอให้มวลมหาประชาชนจงภูมิอกภูมิใจและใครที่ยังไม่ได้มาร่วมกับเราโค้งสุดท้ายแล้วจงออกมาครับท่านโซคราติสนะได้พูดถึงเรื่องนี้ซึ่งผมมองว่าระบบทักษิณนี่ผมมองเป็นระบบที่ชั่วร้ายสิ่งที่เรากำลังทำคือปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งคือความดีงามเป็นเรื่องความชั่วกับความดีเพราะฉะนั้นชีวิตผมเนี่ยไปบรรยายอาจจะถูกยกเลิกถูกแทงกักถูกโน่นนี่บ้างผมไม่เคยแคร์ผมไม่เป็นกลางระหว่างความดีและความชั่วเช่นเดียวกับมวลมหาประชาชนปรบมือดังๆให้ตัวเองครับอริสโตโซกราติสพูดไว้เมื่อ 2,400 ปีมาแล้วว่าข้าพเจ้าไม่เคยเกรงกลัวความตายเลยแต่สิ่งที่ข้าพเจ้ากลัวและกลัวอย่างยิ่งก็คือการกระทำในสิ่งที่ชั่วและไม่ถูกต้องครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเราออกมาลุยเราออกมาสู้นะครับขอบคุณพี่น้องครับนะตอนท้ายก็ฝากเพลงพี่น้องเหมือนเดิมนะสงกรานต์นี้เราอยู่ที่นี่นะผู้ใหญ่สาธิตวงหนองเตยเตรียมกิจกรรมดีๆให้กับเราแล้วก็ฝากเพลงสุดท้ายพี่น้องไปเที่ยวอีสานบ้านเฮ้าเด้อครับเชิญครับ